สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับการวัดปริมาตรสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับการวัดปริมาตรเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1มีน้ำแดงในกระติกสีเขียว15ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรเทน้ำแดงและน้ำโซดาลงในโหลแก้วจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีน้ำแดงในกระติกสีเขียว15ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1นี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบใช่แล้วครับใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่ามีน้ำแดงในกระติกสีเขียว15ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่1เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนมีน้ำแดงในกระติกสีเขียว15ลิตรบวกกับและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรจากนั้นเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยเลยนะครับบวกในหลักหน่วย5บวกด้วย8เท่ากับ13เขียน3ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 1ไม่มีตัวบวกบวกกับทด1ได้2เขียน2ในหลัก10ดังนั้นจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดา23ลิตรสรุปคำตอบจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดา23ลิตรนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ
23ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า23ลิตรมากกว่า15ลิตรต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2มีน้ำในโอ่ง49ลิตรตักมาเพิ่มอีก37ลิตรรวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมดกี่ลิตรเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีน้ำในโอ่ง49ลิตรตักมาเพิ่มอีก37ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมดกี่ลิตรจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2ใช้วิธีใดในการหาคำตอบใช่แล้วครับใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามว่ารวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมดกี่ลิตรสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่ามีน้ำในโอ่ง49ลิตรตักมาเพิ่มอีก37ลิตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2นี้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่2เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนมีน้ำในโอ่ง49ลิตรบวกกับตักมาเพิ่มอีก37ลิตรรวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมดกี่ลิตรเรามาบวกไปพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนบวกในหลักหน่วย9บวกด้วย7เท่ากับ16เขียน6ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10บวกในหลัก10 4บวกด้วย3เท่ากับ7บวกกับตัวทดอีก1เท่ากับ8เขียน8ในหลัก10ดังนั้นรวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมด86ลิตรสรุปคำตอบรวมมีน้ำในโอ่งทั้งหมด86ลิตรนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ86ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า86ลิตรมากกว่า49ลิตรครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับการวัดปริมาตรเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3โจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3มีน้ำมันพืช50ลิตรใช้ทำอาหารไป19ลิตรเหลือน้ำมันพืชกี่ลิตรเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีน้ำมันพืช50ลิตร
ใช้ทำอาหารไป19ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือน้ำมันพืชกี่ลิตรจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3ใช้วิธีใดในการหาคำตอบใช่แล้วครับใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าเหลือน้ำมันพืชกี่ลิตรสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่ามีน้ำมันพืช50ลิตรใช้ทำอาหารไป19ลิตรแสดงว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3นี้ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3นี้ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบต่อไปเรามาดูจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่3เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนมีน้ำมันพืช50ลิตรลบด้วยใช้ทำอาหารไป19ลิตรเหลือน้ำมันพืชกี่ลิตรเดี๋ยวเรามาลบไปพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยลบในหลักหน่วย0ลบด้วย9ไม่ได้ต้องไปขอยืมหลัก10มา1หลัก10จาก5เหลือ4หลักหน่วยจาก0เป็น10ลบในหลักหน่วย10ลบด้วย9เท่ากับ1เขียน1ในหลักหน่วยลบในหลัก10 4ลบด้วย1เท่ากับ3เขียน3ในหลัก10ดังนั้นเหลือน้ำมันพืช31ลิตรสรุปคำตอบเหลือน้ำมันพืช31ลิตรนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ31ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า31ลิตรรวมกับ19ลิตรได้50ลิตรต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4กันเลยนะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4ถังใหญ่มีน้ำ63ลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่15ลิตรถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกในข้อนี้คืออะไรครับใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือถังใหญ่มีน้ำ63ลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่15ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรจากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4นี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบใช่แล้วครับใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกไว้ว่าถังใหญ่มีน้ำ63ลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่15ลิตรเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4นี้ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4นี้ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบต่อไปเรามาดู
จากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่4เขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันดับแรกเขียนวิธีทำจากนั้นเขียนถังใหญ่มีน้ำ63ลิตรลบด้วยถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่15ลิตรถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรเดี๋ยวเรามาลบไปพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนลบในหลักหน่วย3ลบด้วย5ไม่ได้ต้องไปขอยืมหลัก10หลัก10ถูกยืมมา1จาก6เหลือ5หลักหน่วยจาก3เป็น13 13ลบด้วย5เท่ากับ8เขียน8ในหลักหน่วยลบในหลัก10 5ลบด้วย1เท่ากับ4เขียน4ในหลัก10ดังนั้นถังเล็กมีน้ำ48ลิตรสรุปคำตอบถังเล็กมีน้ำ48ลิตรนักเรียนอย่าลืมสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับ48ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่า48ลิตรรวมกับ15ลิตรได้63ลิตรครับครูเบียร์ก็ได้สอนพวกเราไปอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาช่วยกันสรุปนะครับไปดูสรุปกันเลยสรุปนะครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมกิจกรรมโจทย์ปัญหาร่าเริงครับเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ